เราจะพาคุณผู้ชมไปดูรายงานพิเศษค่ะกับกิจกรรมของเหล่าน้องๆหนูๆ นะคะกลุ่มปัตตานีบาลานซ์ไบค์ค่ะที่มีการรวมกลุ่มกันนะคะเล่นจักรยานขาไถทุกๆเย็นนะคะเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายให้กับน้องๆหนูๆ นะคะห่างไกลกับการติดจอนั่นเองค่ะและก็ยังเป็นการเพิ่มทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กๆด้วยค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะจักรยานจิ๋วกับความใจถึงของเหล่าเด็กๆฟันน้ำนมที่ต้องใช้กำลังขาน้อยๆในการไถเพื่อให้จักรยานเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเราเรียกจักรยานนี้ว่าบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานขาไถเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมขณะนี้โดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีที่กลุ่มปัตตานีบาลานซ์ไบค์มักจะใช้เวลาในช่วงเย็นพาบุตรหลานมาฝึกซ้อมและออกกำลังกายนายบินยามินเจสเมประธานกลุ่มปัตตานีบาลานซ์ไบค์เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มเกิดขึ้นจากการที่เด็กๆหลายคนมีการเล่นจักรยานขาไถอยู่แล้วทางผู้ปกครองของเด็กๆจึงเกิดไอเดียที่จะรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายให้เด็กๆมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงห่างไกลจากการติดจอที่มารวมกลุ่มกันเพราะว่าปกติแต่ละครอบครัวก็จะไปเล่นจักรยานขาไถนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะไปเล่นต่างที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ได้มีการรวมตัวกันก็มีอยู่วันหนึ่งเราสัก 3-4 ครอบครัวได้มาเห็นกันแล้วก็เลยมารวมตัวกันเราได้เห็นศักยภาพของเด็กๆนะครับที่กีฬานี้มันสามารถเริ่มต้นตั้งแต่เด็กที่สามารถเดินได้แล้วก็เด็กเหล่านี้สามารถพัฒนาการของร่างกายแล้วก็หยิบจับกีฬานี้ได้ง่ายกว่ากีฬาอื่นเพราะว่าไม่ต้องใช้ระบบทีมเด็กสามารถฝึกซ้อมแล้วก็ได้เล่นกีฬานี้ได้เลยนะครับด้านโค้ชอมินมะประสิทธิ์โค้ชประจำกลุ่มปัตตานีบาลานซ์ไบค์เผยถึงความท้าทายในการสอนเด็กวัย 2-8 ขวบซึ่งต้องอาศัยความอดทนเป็นอย่างมากเพราะเด็กวัยนี้มีสมาธิสั้นต้องมีเทคนิคที่จะทำให้เด็กรู้สึกสนุกที่จะเล่นอยู่เสมอและที่สำคัญต้องมีความปลอดภัยมีอุปกรณ์เซฟตี้เพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นเราก็ต้องปูพื้นฐานในการเล่นจักรยานบาลานซ์ไบค์จะฝึกให้เขาทรงตัวบนจักรยานให้ได้ก่อนครับจะเน้นให้เขาสนุกแล้วก็เอารูปแบบเกมมาให้เขาเล่นความปลอดภัยนี้เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยครับโดยดูจากการใส่หมวกกันน็อกของเขาแล้วก็สนับเข่าสนับศอกของเขาการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอทำให้เด็กๆ กลุ่มปัตตานีบาลานซ์ไบค์ได้ไปคว้าชัยชนะมาแล้วหลายรายการความสำเร็จจากการแข่งขันคือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในความพยายามของเด็กๆแต่เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มนี้คือการฝึกฝนให้เด็กๆมีระเบียบวินัยรวมไปถึงการพัฒนาพื้นฐานทางด้านกีฬาต่อไปในอนาคตสนุกค่ะชอบเล่นจักรยานมากค่ะร่างกายแข็งแรงได้รู้จักเพื่อนๆค่ะชอบเล่นจักรยานมากๆเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะไม่ยากค่ะนอกจากโค้ชแล้วผู้ปกครองยังเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เด็กเกิดความสนใจหันมาเล่นกีฬาแทนการติดหน้าจอโทรศัพท์อย่างคุณอัฟนานปูติหนึ่งในผู้ปกครองเปิดใจว่าหลังจากที่ลูกของตนเองได้เข้ามาเล่นจักรยานขาไถก็ทำให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่มีความแข็งแรงและยังฝึกการทรงตัวให้เด็กมีบุคลิกภาพที่ดีรวมถึงยังได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวอีกด้วยตั้งแต่ที่ลูกได้ลองมาฝึกกับโค้ชค่ะก็คือเริ่มมีทักษะมากขึ้นพัฒนาการทางร่างกายของเขาอะค่ะที่มันได้ฝึกการทรงตัวของเขารวมถึงเขาเองอะจิตใจของเขาก็รู้สึกว่าพอเขาทำได้ค่ะมันมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขากล้ามากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจที่จะทำอะไรที่มันยากหลังจากนี้ค่ะต่อไปอะค่ะจักรยานขาไถที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยบันไดจักรยานแต่ต้องอาศัยพลังของสองเท้าน้อยๆในการดันรถไปข้างหน้าพุ่งสู่เส้นชัยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจการฝึกฝนจนชำนาญไม่ได้นำมาซึ่งแค่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเท่านั้นแต่ยังเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์สร้างความรักความเข้าใจในครอบครัวเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ปลูกฝังให้เด็กๆได้เข้าใจถึงคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆนะคะ